สวัสดีค่ะทุกคนติ๊งอัปเดตวันนี้นะคะดาพาทุกคนกลับมาอัปเดตกันที่โครงการมัณฑนาบางนาวงแหวนจาก Land and House ค่ะที่อยู่ใกล้กับเมกะบางนา 2.2 กิโลเมตรเท่านั้นเองหลังจากที่เขาปิดการขายเฟสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะเปิดบ้านโซนเฟส2ที่อยู่ใกล้กับสวนแล้วก็ผืนน้ำขนาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศในโซนเฟส2นี้จะเป็นยังไงตามดาไปอัปเดตกันค่ะจะพูดถึงเรื่องของทำเลที่ตั้งของโครงการกันก่อนนะคะที่ตั้งของโครงการนี้จะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมกะบางนาในซอยจันยวัฒน์หรือรามคำแหง2นั่นเองค่ะซอยนี้มีความน่าสนใจตรงที่สามารถเชื่อมไปลัดเลาะกับถนนได้หลายเส้นทั้งบางนาตราดทะลุออกถนนเฉลิมพระเกียรติร.9วิ่งเข้าสู่ถนนอุดมสุขและก็อ่อนนุชได้ไม่ยากค่ะแต่อีกไฮไลท์ที่ดามองว่าสำคัญกับการใช้เดินทางมากๆเลยก็คือการที่เขามีจุดเข้าออกโครงการถึง2ฝั่งด้วยกันจุดแรกคือตรงถนนรามคำแหง2ค่ะและอีกจุดหนึ่งก็คือจะอยู่ติดกับถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกเลยซึ่งถ้าใครเดินทางไปทางอ่อนนุชกรุงเทพกีทาก็สามารถขับขึ้นถนนกาญจนาภิเษกได้ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมนะคะและบ้านเฟส2เองก็อยู่ใกล้กับทางเข้าออกฝั่งนี้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของความอุดมสมบูรณ์อย่างที่รู้กันอยู่แล้วย่านนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงใกล้ๆเองก็ยังมีสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติอีกหลายที่เช่นเดียวกันค่ะโครงการมัณฑนาบางนาวงแหวนเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีทั้งหมด261ยูนิตบนที่ดินรวม95ไร่ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะเริ่มต้นที่ขนาดที่ดินค่อนข้างเยอะนะคะทำให้บรรยากาศโครงการดูโปร่งและบ้านแต่ละหลังเองก็ไม่ใกล้ชิดกันเกินไปด้วยค่ะด้วยบรรยากาศของโครงการแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าโครงการเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางพอสมควรค่ะเพราะว่าเราจะเห็นในเรื่องของความร่มรื่นของต้นไม้ความเรียบร้อยภายในอาคารรวมไปถึงความน่าใช้งานของฟาซิลิตี้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะดามองว่ามันเป็นการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างสังคมของเราเนี่ยให้น่าอยู่มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการที่เราซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่บ้านอย่างเดียวนะคะทุกคนเราซื้อเรื่องของสังคมที่อยู่อาศัยของเราด้วยดังนั้นแล้วนะคะถ้าสังคมของเราเนี่ยดูน่าอยู่ร่มรื่นแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยมันก็ทำให้การกลับบ้านของเราเนี่ยกลับมาทุกครั้งแล้วก็มีความสุขค่ะเมื่อกี้นะคะดาพาทุกคนไปดูพื้นที่ส่วนกลางของเฟสแรกกันมาแล้วและตอนนี้ดาก็อยู่ที่ส่วนหย่อมของเฟสที่2ค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนหย่อมของเฟส2เนี่ยไม่เล็กเลยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าใครหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าเป็นส่วนรองเนี่ยมักจะมีขนาดเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่จะให้ขนาดมาอยู่ที่ประมาณ 1.7 ไร่เลยทีเดียวแล้วก็อยู่ติดกับผืนน้ำขนาดใหญ่ด้วยค่ะซึ่งดามองว่าทางโครงการเองเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความใส่ใจกับลูกบ้านในทุกๆโซนนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในโซนไหนโซนแรกก็มีพื้นที่ส่วนกลางและโซนที่2ก็มีพื้นที่ส่วนกลางเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะลูกบ้านในส่วนที่2เองก็ได้อยู่ใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางไปใช้งานได้ง่ายค่ะอย่างดาเองเวลา work from home มาเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดาก็สามารถเดินมาที่สวนใกล้บ้านของตัวเองได้เลยนอกจากนี้นะคะเวลาที่บ้านไหนมีเด็กๆด้วยเนี่ยเราก็สามารถให้เด็กๆมาวิ่งเล่นแถวบ้านเราได้ค่ะและที่นี่เองนะคะเขาก็มีการทำพาวิลเลียนมาให้ด้วยพาวิลเลียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของศาลานั่งเล่นที่อยู่ในร่มค่ะดามองว่าน่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่กังวลในเรื่องของแดดเราก็สามารถมานั่งเล่นชมสวนกันได้นะคะและส่วนเฟส2นี้เองก็ไม่ใช่แค่สนามหญ้าอย่างเดียวนะคะเขาก็มีการจัดวางฟังก์ชันต่างๆมาให้เราใช้งานได้ด้วยและตอบโจทย์กับทุกเจเนอเรชันค่ะสำหรับแบบบ้านของที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่185ไปจนถึง335ตารางเมตรโดยช่วงราคาจะอยู่ที่12ถึง30ล้านบาทค่ะสำหรับจุด
ด่นของแบบบ้านที่นี่นะคะดามองว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านไหนของที่นี่ก็ตามก็จะได้4ห้องนอนโดยมี1ห้องนอนเนี่ยที่อยู่ชั้นล่างนะคะแล้วห้องนอนชั้นล่างเองก็จะมีห้องน้ำภายในตัวด้วยดาเลยมองว่าน่าจะเหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยค่ะเผื่อเอาไว้สำหรับผู้สูงอายุคนไหนอาจจะไม่สะดวกในการขึ้นลงบันไดนะคะและอีกอย่างนึงค่ะสำหรับห้องน้ำภายในห้องนอนนี้ค่ะเขาก็มีการแยกพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งไว้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงยังมีการก่อพื้นที่นั่งขึ้นมาค่ะเผื่อเอาไว้สำหรับใครที่กังวลในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะไม่สะดวกในการยืนอาบน้ำก็สามารถใช้นั่งอาบน้ำได้ง่ายเลยค่ะอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจและมีในทุกแบบบ้านก็คือพื้นที่คอร์เนอร์ที่อยู่ด้านข้างติดกับในส่วนของพื้นที่ common area ตรงนี้ค่ะโซนนี้นะคะเขาตั้งใจออกแบบให้เป็นโซนอเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดพื้นที่ได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยอย่างบ้านตัวอย่างนะคะเขาก็มีการทำเป็นพื้นที่โซนรับแขกแล้วก็มีมุมชงชาไว้ให้และส่วนตัวของดาเองที่ work from home บ่อยๆดาก็อยากจะจัดพื้นที่ตรงส่วนนี้เป็น working area ของตัวเองค่ะอีกจุดเด่นหนึ่งของแบบบ้านโครงการนี้ที่ได้อยากจะพูดถึงก็คือความครบให้พร้อมเข้าอยู่ได้จริงค่ะอย่างแรกก็เลยก็คือเขามีการก่อเคาน์เตอร์ครัวไทยแบบนี้มาให้แล้วท็อปเนี่ยก็ใช้เป็นหินแกรนิตที่มีความทนทานค่อนข้างสูงนะคะบ้านดาเองก็ใช้ท็อปหินแกรนิตแบบนี้เหมือนกันค่ะใช้มา15ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่เสียหายแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะการที่เขาทำเคาน์เตอร์ครัวมาให้แบบนี้อย่างแรกคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาช่างมาก่อเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มแล้วก็ยังไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหลายหมื่นบาทด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือชุดประตูหน้าต่างของเขาเนี่ยก็จะให้ในส่วนของมุ้งลวดไฟเบอร์แบบนี้มาครบเซตเลยค่ะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นโครงการอื่นๆทั่วไปที่เขาให้กันนะคะการที่เขาให้มาครบเซตแบบนี้ค่ะข้อดีก็คือว่าเรื่องของความเนี๊ยบของสเปคประตูหน้าต่างแล้วก็มุ้งลวดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วมันจะได้ในเรื่องของรอยต่อที่น้อยลงใช่ไหมคะมันจะดีกว่าการที่ให้ช่างมาติดตั้งมุ้งลวดเองเพิ่มค่ะบ้านของโครงการนี้นะคะเขาก็จะมีการติดตั้งระบบ Air Plus Square หรือระบบเติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านรวมถึงสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ได้ค่ะวิธีการของเขานะคะคือเขาจะดึงอากาศจากภายนอกบ้านค่ะซึ่งเป็นอากาศใหม่เนี่ยผ่านตัวกรองฟิลเตอร์ที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้เข้าสู่ภายในตัวบ้านนะคะจากนั้นเขาก็จะดึงอากาศเดิมหรือว่าอากาศเสียที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยออกสู่ภายนอกบ้านค่ะจะช่วยให้ฝุ่นเนี่ยไม่เข้าภายในตัวบ้านได้ด้วยค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยก็มีอย่าง Magnetic Sensor ให้รอบประตูหน้าต่างทั้งชั้น1และชั้น2เลยค่ะออกมาข้างนอกบ้านก็สดชื่นดีเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการจัดสวนมาให้เป็นมาตรฐานด้วยแต่มาตรฐานของเขาไม่ใช่แค่การปูหญ้าอย่างเดียวค่ะมีการจัดวางไม้พุ่มนะคะไม้ดอกรวมไปถึงไม้ยืนต้นด้วยค่ะทำให้บรรยากาศรอบบ้านของเราเองเนี่ยดูร่มรื่นซึ่งดามองว่าเป็นอีกหนึ่งความครบที่ทางโครงการให้มาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการมัณฑนาบางนาวงแหวนจาก Land and House ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะดาแนะนำให้เข้ามาดูบรรยากาศแล้วก็บ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่กันได้เลยค่ะตอนนี้ทางโครงการเปิดบ้านเฟส2ที่ใกล้กับสวนแล้วก็ผืนน้ำขนาดใหญ่บนทำเลบางนาตราช่วงกม.ต้นๆไม่ไกลจากเมกาบางนาค่ะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับ Things Update สำหรับวันนี้ดาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ